สวัสดีครับช่างแรกนะครับสืบเนื่องจากนะวัน2วันนี้ผมได้ทำการซ่อมบอร์ดเจ้าบอร์ดไฮโวลต์นะครับซึ่งทุกคนก็รู้จักกันดีนะครับแล้วแต่หลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับบอกว่า10กิโลวัตต์นะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็น่าจะทำได้แหละนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สเปค IGBT ที่ใส่มานะครับโหดเหี้ยมกระเทียมดองนะสเปคIGBT แต่ละตัวรับกระแสได้ถึง160แอมป์นะครับสเปค600โวลต์นะครับโหดมากนะแล้วก็ส่งมาคู่กันกับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบอร์ด PFC นะครับ 5,000 วัตต์นะครับถ้าใครไม่รู้ว่า PFC คืออะไรก็ลองกลับไปย้อนดู 2-3 คลิปที่แล้วผมได้นะครับ2ตัวนี้กำลังซ่อมอยู่บอร์ดตัวนี้ซ่อมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้รออะไรอยู่นะครับนี่อะไรเป็นIGBT ต้องสั่งนะครับผมไม่มีเบอร์นี้นะครับก็เลยต้องรอสั่งอะไรก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาซ่อมให้ชมกันแต่นะครับเนื่องจากว่าบอร์ด2ตัวนี้มาพร้อมกันพอดีนะครับผมก็เลยนะครับมีไอเดียนะครับมานำเสนอนะครับแนวทางการใช้งานนะครับว่าเราจะไปประยุกต์ใช้งานลักษณะไหนนะครับถึงจะคุ้มค่าคุ้มราคากับที่เสียตังมานะครับถ้าบอร์ดตัวนี้ส่งมาคู่กันผมเดาว่าเจ้าของของบอร์ดนะครับก็น่าจะใช้งานทำนองเดียวกันกับที่ผมกำลังจะเสนอนี่แหละนะครับแต่นะครับหลายคนหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเราสามารถประยุกต์ใช้งานได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเสนอโปรเจกต์ที่ผมคิดได้นะครับโปรเจกต์ที่ผมว่าถ้าแบบใครที่อยากทำตามก็เอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับผมก็เลยจะมาให้ชมกันนะครับโปรเจกต์ที่ผมคิดนะก็ไม่รู้ว่ามีคนทำหรือยังนะครับแต่ผมว่านะก็เห็นพอดีว่ากำลังซ่อมอยู่ก็เลยนึกไอเดียสนุกสนุกนะครับก็มาทำใช้งานนะครับเผื่อใครจะเอาไปทำตามก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ไอเดียผมก็คือนะประมาณนี้นะครับนี่นะภูมิใจนำเสนอนะครับโอเคทีนี้ไอเดียผมก็คือนี่นะครับใช้เจ้าบอร์ด PFC นะครับบูทไฟจาก AC การไฟฟ้านะครับโปรเจกต์นี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งกับบ้านที่อยู่ห่างไกลการไฟฟ้าหรือสายส่งมากๆนะครับมีไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าขัดข้องบ่อยนะครับไฟตกไฟไม่พอนะครับอยู่กลางทุ่งนาอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่อยู่กลางหมู่บ้านเองอย่างบ้านผมนะครับไฟตกมากๆเลยตอนเย็นนะครับตอนเย็นไฟจะตกเหลือประมาณ170ถึง180โวลต์นะครับนะตกเยอะมากนะก็เลยนะครับมานำเสนอไอเดียนี้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะก็คือนะครับเราจะใช้ PFC ในการนะครับเพิ่มแรงดันไฟที่มันตกไปอย่างที่บอกแล้วนะครับในตอนเย็นตกเหลือ170 180ผมก็จะเจ้าตัวนี้นะครับมาบูสต์ขึ้นนะครับ PFC นะครับก็ PFC จะรับ AC input นะครับปกติเร่งมันจะอยู่ตั้งแต่100กว่าโวลต์ขึ้นไป160 170โวลต์ไปจนถึง230 240โวลต์ AC นะครับแล้วก็เอาท์พุตตรงเอาท์พุตจะเป็น DC คงที่นะครับนะ DC คงที่ก็แล้วแต่เราจะปรับเลยนะครับมันก็น่าจะปรับได้ตั้งแต่350โวลต์ DC ไปจนถึง400โวลต์500โวลต์แล้วแต่เราจะเลือกใช้งานนะครับในที่นี้นะครับผมจะไปใช้กับบอร์ดไฮโวลต์ผมก็จะปรับแรงดันไว้ระดับหนึ่งนะครับก็คือบูสต์ขึ้นมาจาก AC ไฟบ้านนะครับถ้าเราบิดเรกติฟายออกมาจาก AC ไฟบ้านแบบตรงๆนะครับก็คือว่าถ้าเราเอา AC ไฟบ้านมาเรกติฟายนะครับผ่านบิดไดโอดแล้วก็ค่อมด้วยคาปานะครับบิดออกมาแล้วนะในตอนที่ AC ไฟบ้านตกแรงดัน DC ตรงนั้นเราจะตกด้วยมันไม่เพียงพอสำหรับบอร์ดไฮโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจำเป็นถึงต้องมี PFC ตัวนี้มันจะรักษาระดับแรงดันคงที่ DC ฝั่งนี้นะครับไม่ว่า AC input จะเข้ามาที่เท่าไหร่อย่างได้กล่าวไปแล้วนะครับ100กว่าโวลต์ไปจนถึง200กว่านะครับแต่ DC จุดนี้นะครับมันจะคงที่เสมอไม่ว่า input เท่าไหร่นะครับนะโอเคจบเรื่อง PFC นะครับทีนี้พอ PFC มาแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีบอร์ดผสมนะครับบอร์ดผสมไฟก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นจำพวกไดโอดบิดนะครับนะเป็นพวกไดโอดบิดทำไมต้องมีบอร์ดผสมเดี๋ยวจะรู้กันนะครับเนื่องจากเราจะไม่ได้ใช้แรงจ่ายแค่
ไฟหลวงอย่างเดียวเราจะมีอย่างอื่นมาผสมด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในขั้นตอนถัดไปนะครับปอดผสมไม่มีอะไรนะมีแค่ไดโอดนะครับแล้วก็เอาคาปามาฟิลเตอร์หรือเอามาค่อมมันซะหน่อยนะครับบอร์ดผสมนะไม่มีอะไรนะทีนี้ออกจากบอร์ดผสมเราก็เข้าสู่บอร์ดอินเวอร์เตอร์ซึ่งก็คือตัวนี้บอร์ดไฮโวลต์ที่ทุกคนเรียกกันนะครับนี่นะครับไม่จำเป็นต้องตัวนี้นะอันนี้แค่โปรเจกต์เฉยๆนะครับใครที่จะไปทำตามนะเราออกจากบอร์ดผสมไฟนะครับเราก็เข้าสู่บอร์ดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เอาพุทตรงนี้เราก็เอาไปใช้งานกับอะไรก็ได้โหลดในบ้านเรานะครับอันนี้ต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะครับเอาพุทตรงนี้นะครับกำลังวัตต์มันจะขึ้นอยู่กับบอร์ดไฮโวลต์ตัวนั้นๆนะครับก็คือขึ้นอยู่กับตัวนี้แล้วก็ PFC ตัวนี้นะครับยิ่งบอร์ดไฮโวลต์กำลังวัตต์เยอะ PFC กำลังวัตต์เยอะเอาพุทตรงนี้เราก็ใช้ได้เยอะนะครับอย่างสมมุติตัวนี้สเปค10กิโลวัตต์นะครับถ้า PFC ทำกำลังได้ถึง10กิโลวัตต์ใช้ได้ทั้งบ้านเลยนะครับบอร์ดตัวนี้10กิโลวัตต์นะใช้ได้ทั้งบ้านเลยแต่ไม่ใช่บ้านที่ใหญ่มากๆนะก็บ้านระดับหนึ่งนะครับ10กิโลวัตต์ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเอาเป็นว่านะทีนี้พอมาถึงจุดนี้เอาท์พุตก็เป็น220โวลต์ AC จุดนี้เราเอาไปใช้ได้ทั้งบ้านเลยนะครับขึ้นอยู่กับโหลดนะต้องทำความเข้าใจกับโหลดด้วยว่าใช้อะไรบ้างนะครับนะทีนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับวงจรนี้โปรเจกต์นี้ก็คือเอาท์พุตตรงนี้นะครับมันจะรักษาระดับแรงดันคงที่ไว้ที่220เสมอนะครับรักษาไว้ที่220เสมอไม่ว่า AC ไฟหลวงจะตกยุบยุบยับยับนะครับจะกระชากจะอะไรก็แล้วแต่ไฟ AC เรามันจะยังคงที่ที่220เสมอนะครับเหมาะมากสำหรับบ้านใครที่ไฟตกนะครับนะโปรเจกต์นี้ก็เป็นเครื่องเรียกได้ว่าเป็นเครื่องสเตบิไลเซอร์หรือเครื่องป้องกันไฟตกชนิดหนึ่งได้เลยนะครับตัวนี้นะใครที่สนใจก็ลองเอาไปทำตามดูได้นะต้องมีบอร์ด TFC แล้วก็บอร์ด High Volt ตรงนี้นะครับก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราจบโปรเจกต์นี้ไปแล้วทีนี้เราใช้งานได้แล้วนะครับไฟเราไม่ตกแล้วทีนี้แต่มันก็ยังใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟเราก็ยังคงต้องจ่ายอยู่นะครับถ้าเราจะประหยัดค่าไฟเราทำอะไรต่อได้บ้างนะครับนี่มันมาสู่หน้าที่2นี่เห็นมั้ยเราก็เอาไฟแผงโซลาร์เซลล์นะครับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งต้องต่อก็หลายแผงหน่อยนะครับทำแรงดันให้ได้ประมาณ300ถึง400โวลต์ DC เพื่อเอาเข้าบอร์ดผสมอีกจุดนึงนะครับพอผสมกันออกมาก็เข้าสู่บอร์ดไฮโวลต์นะครับในตอนกลางวันนะครับเมื่อแดดมีนะครับไฟจากแผงเพียงพอไฟจากแผงก็จะเข้าบอร์ดผสมไฟแล้วก็เข้าสู่บอร์ดไฮโวลต์นะครับเมื่อไฟแผงนะครับทำได้มากกว่าไฟจากการไฟฟ้ายกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นโปรเจกต์จริงๆก็จะตั้ง PFC ไว้ประมาณเอาเข้าๆเลยประมาณ340โวลต์ DC ละกันนะครับนะ PFC ผมตั้งไว้ที่340โวลต์ DC นะครับในตอนที่ไม่มีแดดนะอินเวอร์เตอร์เรานะครับหรือโหลดที่เราใช้มันจะดึงจากการไฟฟ้าล้วนๆนะครับเมื่อมากลางวันนะครับเรามีแดดปุ๊บนะครับเราทำแรงดันได้มากกว่านะครับนะทำแรงดันได้มากกว่าไฟที่บูสต์ได้จาก PFC นะครับเราเพราะว่า PFC มันตั้งได้คงที่เราตั้งลิมิตไว้เลยที่340โวลต์ทีนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราใช้สักประมาณเอากลมๆเลยก็ประมาณ9แผงนะครับ9แผงคูณด้วยเฉลี่ยแล้วนะครับ40เอากลมๆ ก็45โวลต์แล้วกันนะครับนะเราจะได้ประมาณ405โวลต์มันก็ยังอยู่ในเลนส์ที่มันทำงานได้เห็นไหมในกลางวันนะครับเมื่อแดดเพียงพอนะครับน่าจะเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ประมาณ9โมง10โมงนะครับเมื่อแผงผลิตไฟได้เกินนะครับต้องย้ำว่าต้องเกินตรงนี้นะนะครับถ้าทำกำลังไฟได้เกิน340โวลต์เมื่อไหร่นะครับโหลดที่เราใช้นะครับมันจะมาดึงจากแผงโซลาร์เซลล์ซะก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าตัวนี้สักไฟฟ้าสูงกว่านะครับมันก็จะดึงจากแผงไปใช้ก่อนนะครับถ้าแผงไม่พอมันก็จะดึงจากการไฟฟ้าไปผสมด้วยนะครับเรียกง่ายๆว่ามันก็เป็นกิจกูชนิดหนึ่งนะครับนะถ้านะครับโหลดเราใช้แค่นิดเดียวนะครับอย่างสมมุติว่ากลางวันเปิดอะไรบ้างนะใช้สัก 2,000 วัตต์แล้วกันนะครับทีวีโทรทัศน์พัดลมซักผ้าด้วยนะครับนะก็
ถ้าสมมุติณขณะนั้นเราใช้โหลด 2,000 วัตต์นะแต่แผงเรานะครับก็ถ้าต่อ9แผงขนาดนั้นนะครับแผงเราก็น่าจะผลิตได้ตั้งแต่3,000 นะครับแล้วแต่ชนิดแผงนะ 3,000 ถึง 4,000 วัตต์นะครับนะถ้าแผงเยอะหน่อยนะต้องประมาณ8ถึง9แผงนะครับขึ้นไปนะ8ถึง9แผงขึ้นไปนะครับเมื่อโซลาร์เซลล์มันผลิตกำลังไฟได้เพียงพอต่อโหลดที่เราใช้งานนะครับณขณะนั้นการไฟฟ้าเราก็จะไม่ได้ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้เลยนะครับมันก็เป็นการประหยัดพลังงานชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับกลางวันนะนะครับเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์ก็คงจะผลิตได้แค่ตอนกลางวันนะครับเห็นไหมนะครับไม่ต้องมี ATS ไม่ต้องสลับอะไรเลยนะนะครับมันผสมกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับถ้าแดดมานะครับมันก็ใช้จากแดดถ้าแดดไม่มีไม่เพียงพอหรือโหลดใช้เยอะๆแล้วแผงผลิตได้ไม่พอมันก็ดึงการไฟฟ้าไปใช้แบบเรียลไทม์ไร้รอยต่อไม่มีการตัดต่อนะครับเนื่องจากว่ามันผสมกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วบอร์ดตรงนี้ใช้ดีเลย์นะครับเอ้ยไม่ใช่ดีเลย์พูดผิดใช้เป็นบิดไดโอดนะครับนะช่องทางนึงนะครับเข้ามาก็บิดไดโอดตัวนึงนะครับอีกช่องทางนะครับจากแผงก็ใช้บิดไดโอดอีกตัวนึงนะครับมาขนานกันนะครับขนานฝั่ง DC เอาท์พุตนะครับไม่ใช่ขนานฝั่งที่เป็น AC นะนะครับไดโอดมันจะเป็นลักษณะเดี๋ยววาดไดโอดให้ดูเลยแล้วกันนะครับไดโอดเป็นแบบนี้นะครับไดโอดบิดนะนะครับจะมีวิชาการนิดนึงนะครับขออนุญาตแล้วกันนะใครที่เบื่อวิชาการก็กดข้ามไปได้นะครับช็อตนี้ปึ๊บนะครับตรงนี้จะเป็นบวกนะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นลบตรงนี้เป็นไฟลบนะครับจุดนี้อินพุตเรานะครับไดโอดตัวที่2นะครับขออนุญาตวาดให้ดูเลยแล้วกันนะครับเผื่อใครจะยังไม่เข้าใจว่ามันผสมกันยังไงอ้าวแขกไม่ได้รับเชิญนี่ฟึบนะใครยังไม่รู้ว่าบอร์ดผสมไฟทำยังไงไม่ต้องไปหาซื้อบอร์ดผสมไฟแบบสำเร็จรูปนะครับเราสามารถทำเองได้เลยนะครับฟึบขออภัยนะครับถ้าวาดไม่สวยนะวิชาศิลปะติดลบนะทีนี้อันนี้ไฟลบนะครับตรงนี้มองให้เป็นไดโอดบิดนะครับนะสัญลักษณ์มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับไดโอดบิดนี่นะครับหัวมันจะชนกันอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับนี่นะมันจะต่อกันอยู่ลักษณะนี้ถ้ามองให้เห็นภาพนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นี่จะเป็นขั้วบวกนะครับนี่จะเป็นขั้วบวกแบบนี้ตรงนี้ถ้าเป็นขั้วบวกตรงข้ามกันก็จะเป็นขั้วลบนะครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมสองขานี้คืออะไรสองขานี้ก็คือขาใช้งานนะครับฝั่งนี้ปุ๊บเราก็เอาไปต่อเข้าที่สมมติอันนี้ต่อเข้ามาจาก PFC แล้วกัน PFC นะครับเห็นไหมจะบวกจะลบก็ได้นะครับสลับกันได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันผ่านไดโอดมาอยู่แล้วนะทีนี้อันนี้ล่ะนะครับอันนี้มาจากแผงนะครับปุ๊บอาจจะเริ่มมั่วแล้วนะครับแผงนะครับไฟแผงบวกลบแล้วกันนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้ามองให้เป็นตัวไดโอดมันก็จะเป็นลักษณะนี้เข้าตรงนี้นะครับบวกแล้วก็ลบนะครับทีนี้บวกลบตรงนี้เอาไปทำยังไงนะครับบวกนะฟืบนะครับบวกตรงนี้ด้วยฟืบเอาบวกมารวมกันเอาบวกของไดโอด2ตัวนะครับมารวมกันลบด้วยนะครับฝั่งลบด้วยนี่ฝั่งลบข้ามมาเส้นนี้นะฟึบอันนี้ก็เป็นขั้วลบเหมือนกันฟึบนี่เชื่อมต่อกันทีนี้อันนี้ก็เป็นลบนี่ก็เป็นบวกนะครับบวกลบตรงนี้นะครับนะอย่างงนะครับนะอย่างงนะเส้นเริ่มจะเยอะแต่อย่างงนะบวกลบตรงนี้ก็คือไดโอดไดโอดบิด2ตัวนะครับเอาบวกกับลบของไดโอดบิดทั้ง2ตัวไปรวมกันก็แค่นั้นเองมันก็คือบอร์ดผสมไฟตรงนี้แหละนะครับทีนี้ผสมกันได้นะเราก็เอา AC ไอ้ DC ที่ผสมกันได้ตรงนี้ไปเข้าบอร์ดไฮโวลต์ตัวนั้นนะครับซึ่งก็คือเส้นนี้นี่เองนี่เห็นไหมผสมกันได้แล้วก็ไปตรงนี้นะครับไฟที่ได้มา2ส่วนนะครับเมื่อผ่านไดโอดบิดมาแล้วไฟตรงนี้สามารถรวมกันได้นะครับ
ไม่ว่าจะความต่างศักย์ต่างกันก็แล้วแต่อย่างสมมุติมาฝั่งนึงนะครับมา350โวลต์อีกฝั่งมา370โวลต์นะครับไม่มีทางช็อตกันไม่ชนกันไม่ช็อตกันไม่ย้อนด้วยนะครับไม่สามารถย้อนไปหากันได้ทั้ง2ฝั่งอิสระนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งนึงมา350ฝั่งนึงมา370จะเกิดอะไรขึ้นอินเวอร์เตอร์มันก็จะดึงความต่างศักย์ที่เยอะกว่าไปใช้ก่อนนะครับก็หมายความว่ามันจะดึงฝั่ง370ไปใช้ก่อนนะครับจนกว่าฝั่ง370นั้นแรงดันจะลดลงมาเรื่อยๆจนถึงแรงดันเท่ากันกับอีกฝั่งนะครับมันก็ถึงจะรวมกันนะครับในตัวอย่างนี้นะครับสมมุติว่าแผงนะครับผลิตได้คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับแผงผลิตได้400โวลต์นะครับนะ PFC นะครับผลิตได้340โวลต์มันจะดึงฝั่งแผงไปใช้แบบทั้งหมดเลย 100% ฝั่งแผงนะครับทีนี้เมื่อเจอโหลดนะครับโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปแล้วก็โซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์เมื่อเจอโหลดดึงโหลดหนักๆปุ๊บไฟจากแผงโซล่าเซลล์มันจะเริ่มตกนะครับจากเดิมมันผลิตได้400โวลต์มันเริ่มตกลงมาเรื่อยๆโหลดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก 2,000 วัตต์นะครับกลายเป็น 4,000 วัตต์ปุ๊บนะครับแรงดันไฟฝั่ง DC จากแผงมันจะตกจาก400โวลต์ลดลงมาเรื่อยๆนะครับลดลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดนึงนะครับจนถึงจุดนึงลดมาแตะเท่ากับนะจาก3จาก400โวลต์นะครับลดเหลือนะครับ340โวลต์นะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าแผงลดเหลือ340โวลต์เมื่อไหร่นะครับเห็นไหมตรงนี้มันสแตนบายอยู่นะครับไฟบ้านรอใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าเราตั้งไว้นะ340โวลต์พอมันลดมาเท่ากันปุ๊บนะครับมันจะกลายเป็นคูณ2มันจะกลายเป็นรวมกันทั้งฝั่งทั้งฝั่งของการไฟฟ้าที่เราบูตขึ้นจาก PFC มาแล้วเอ้าอะไรเนี่ยนะครับการไฟฟ้าเราบูตมาแล้ว340โวลต์มันก็จะมารวมกันกับแผงโซล่าเซลล์ซึ่ง300มันจะแรงดันลดเหลือ340โวลต์เท่ากันมันก็จะรวมกันนะครับ2พลังก็จะรวมกันระหว่างแผงกับการไฟฟ้านะครับนะพอจะมองออกนะทีนี้นะครับ2แหล่งจะใช้งานพร้อมกันเลยไม่มีการตัดต่อนะครับไม่มีการใช้ ATS ไม่มีการใช้รีเลย์ใช้แบบเรียลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าที่ออกมาจะไม่มีการตัดต่อไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการขึ้นลงๆนะครับใช้งานอยู่ตลอดนะแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าโหลดเราใช้น้อยๆแผงผลิตพอนะครับก็ตามตัวเลขเลยนะครับนะถ้าแผงผลิตได้ไฟได้สูงกว่ามันก็จะดึงจากแผงไปนะครับแล้วทีนี้คนคงสงสัยว่าเราตั้งตัวนี้ไว้สูงๆไม่ได้หรอนะครับเราตั้งตัวนี้ไว้สูงๆได้แต่นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะถ้าเราตั้ง PFC ไว้สูงไฟที่บูตจากการไฟฟ้าเราตั้งไว้สูงอย่างที่บอกถ้าปกติแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์มันจะดึงไฟที่จุดที่สูงกว่าไปใช้งานถ้าเราตั้งตัวนี้ไว้สูงนะครับมันก็จะดึงตัวนี้ไปใช้นะครับถ้าแผงผลิตได้ต่ำกว่านะครับมันก็จะไม่ดึงจากแผงนะมันจะดึงจาก PFC ไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะตั้งไว้ในเกณฑ์ที่ลักษณะที่พอเหมาะพอดีนะครับไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปนะครับถ้าสูงเกินไปมันก็จะเอาไฟจุดนี้ไปใช้เยอะเกินไปนะครับแผงก็จะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้กลางๆหรือค่าที่เหมาะสมนะครับเข้าไว้นะส่วนเหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็ลองไปดูหน้างานอีกทีนึงนะครับว่าจุดไหนแผงเราผลิตได้เท่าไหร่นะครับมันถึงจะพอดีกันแต่ต้องไม่ต่ำกว่า320โวลต์นะครับไม่งั้นมันจะผลิตออกมาไม่ถึง220นะครับนะก็นะมาถึงจุดนี้ก็เริ่มจะเห็นภาพกันแล้วหรือเริ่มจะมั่วกันแล้วในหนึ่งนะครับนะก็หวังว่าทุกคนคงจะตามทันนะครับและเข้าใจนะมาถึงจุดนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันนะครับกับสิ่งที่ผมพยายามนำเสนอนะทีนี้นะถึงตอนนี้นะครับทุกคนอาจมีบางคนที่มองออกไปก่อนหน้าที่ผมจะอธิบายแล้วถ้าทำอย่างนี้นะครับนะถ้าคนที่ดูวงจรออกนะครับหรือคนที่จินตนาการเยอะหน่อยก็จะมองว่าใช้อย่างนี้ใช้ได้แต่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไฟดับนะครับถ้าไฟดับระบบเราดับด้วยในตอนกลางคืนนะครับในตอนกลางคืนเราจะไม่มีแผงแผงจะถูกตัดออกไปในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแหล่งจ่ายเดียวที่เราเหลือก็คือไฟจากการไฟฟ้านะครับทีนี้
นะครับ PFC มันทำงานจากการไฟฟ้านะในตอนกลางคืนเราจะใช้การไฟฟ้า 100% นะครับถ้าเกิดไฟดับทำยังไงนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถเสริมเข้ามาได้นะครับตอนนี้มีบิดไดโอด2ตัวนะครับไฟจากแผงกับไฟจาก PFC เราก็เพิ่มบิดไดโอดมาอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวที่3ก็คือเพิ่มแรงจ่ายตัวที่3มานั่นก็คือนี่มาแล้วแรงจ่ายตัวที่3ที่จะมาช่วยในตอนที่เราไฟดับนะครับนั่นก็คือ DC to DC converter นะครับนะบอร์ด converter หาซื้อได้ทั่วไปในโลกออนไลน์แล้วแต่กำลังวัตต์ยิ่งวัตต์เยอะราคาก็ยิ่งสูงนะครับ DC to DC มันจะบูสต์ตั้งแต่แล้วแต่แรงดันที่เราเลือกใช้นะครับมีให้เลือกตั้งแต่24โวลต์จนถึง48โวลต์นะครับนะมีให้เลือกตั้งแต่24โวลต์จนถึง48โวลต์มันจะบูสต์ทูนะครับแล้วแต่เราจะตั้งแรงดันก็อาจจะเป็น300นะครับ360ถึง400โวลต์นี่เห็นไหมนะครับเราก็เอาบอร์ดคอนเวอร์เตอร์หรือบอร์ดบูสต์ DC to DC นี่แหละนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นแรงจ่ายที่3นะ1 2 3ถ้าการไฟฟ้าดับปุ๊บนะครับอยู่ดีๆไฟฟ้าดับปึ้งหายนะครับจุดนี้นะ DC to DC จะเข้าไปเลี้ยงทันทีนะครับซึ่งที่จริงเราสามารถต่อไปสแตนบายพร้อมกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องตั้งแรงดันให้เหมาะสมนะครับถ้าเราจะให้ตัวไหนดึงไปใช้ก่อนให้แรงดันตัวนั้นสูงกว่าอย่างเช่นนี่เห็นไหมครับผมตั้ง PFC ไว้ที่340โวลต์ในตอนกลางวันนะครับแผงเรามา400โวลต์เห็นไหมนะครับมันก็จะดึงฝั่ง400โวลต์ไปใช้ก่อนเพราะเนื่องจากว่าฝั่ง400โวลต์โฟนมันสูงกว่ามันก็จะดึงฝั่ง400โวลต์จากแผงไปใช้ก่อนนะครับทีนี้ตกกลางคืนนะครับแรงดันตกกลางคืนทีนี้เราจะให้มันดึงจากฝั่งไหนไปใช้ก่อนถ้าดึงจากการไฟฟ้าไปใช้ก่อนนะครับการไฟฟ้ามี340โวลต์บอร์ด DC to DC เราก็ตั้งไว้ประมาณ300นะครับ330โวลต์แล้วกันนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับค่าที่แท้จริงต้องไปดูสถานการณ์จริงกันอีกทีหนึ่ง300โวลต์ DC นะครับเราตั้งตัวนี้ไว้330โวลต์ DC นะครับไฟที่บูสต์ออกมาจากแบตแล้วนะนะครับตั้งไว้330โวลต์ DC ให้มันบูสต์อยู่ตลอดเวลาไปเลี้ยงก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าทุกวันนี้นะครับบอร์ด DC to DC หรืออินเวอร์เตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับกระแสสแตนด์บายมันกินน้อยมากๆนะครับไม่ถึง1แอมป์ก็มีหรือ1แอมป์นิดๆก็ให้มันกินไปเถอะนะครับให้มันสแตนด์บายไว้นะครับให้มันบูสต์อยู่ตลอดเวลาเข้าไปผสมไฟไว้มันบูสต์ขึ้นมาที่330นะครับเกิดอะไรขึ้นอินเวอร์เตอร์จะไม่เลือกใช้งานจากมันเนื่องจากว่ามันเจอที่ดีกว่านะครับมันเจอที่ดีกว่าก็คือ PFC PFC มันบูสต์มาผสมไว้แล้วนะครับบูสต์มารอจุดนี้แล้วตั้ง340โวลต์มันก็จะดึงฝั่ง340โวลต์ไปใช้งานก่อนนะครับนะมันจะดึงฝั่ง340โวลต์ไปใช้งานไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่มีประโยชน์ในตอนที่ PFC ยังทำงานได้เจ้าตัวนี้ DC to DC ก็แค่เข้าไปสแตนบายไว้แค่นั้นเองทีนี้พอไฟดับนะครับปึ้งอีกแล้วปึ้งรอบที่2นะครับไฟดับปึ้งหายนะครับทีนี้แรงจ่ายไหนที่มีแรงดันอยู่ตอนนี้มันมีเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วก็คือจาก DC to DC converter หรือจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เข้านะ DC boost up ขึ้นเป็น300ถึง400โวลต์ปึ๊บไปเลี้ยงตรงนี้มันสแตนบายรออยู่แล้วจุดนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันบูสต์รออยู่แล้วนะครับ PFC ไม่ทำงานอินเวอร์เตอร์ก็จะดึงจากจุดนี้ไปใช้งานนะครับเห็นไหมครบวงจรนะครับทีนี้ครบวงจรนะครับเราสามารถเพิ่มทีละส่วนมาได้อย่างที่ผมนำเสนอแบบนี้ไปแล้วเห็นไหมในขั้นแรกเราก็แค่ทำเป็นเครื่องป้องกันไฟตกนะทีนี้เรามีแค่2บอร์ดเราก็ทำแบบนี้ไปก่อนป้องกันไฟตกแค่นั้นเองทีนี้เราเกิดมีแผงโซลาร์เซลล์เราก็เอาแผงโซลาร์เซลล์มาผสมนี่มีแหล่งจ่ายที่2มาผสมปุ๊บนะครับทีนี้นะครับตังเยอะหน่อยนะครับมีเงินซื้อแบตมีเงินซื้ บอร์ดสเต็ปอัพเป็น DC to DC นะครับกลัวไฟดับนะครับบ้านใช้ไฟอยู่ตลอดเวลากลัวคอมดับกลัวไม่มีไฟทำงานนะครับเพิ่ม DC to DC ขึ้นมานะครับเห็นไหม3แหล่งจ่ายนะครับอันนี้ใช้ไฟได้ตลอดนะครับเห็นไหมนะครับนี่คือแนวทางการใช้งานนะครับของบอร์ดพวกนี้นะครับที่ผมพอจะนึกได้นะตอนนี้นะก็คงจะมีหลายคนนะครับที่ทำไปแล้วนะครับถ้าไปซ้ำ
ของใครก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมไม่ได้ไปก๊อปใครมาอันนี้คือโปรเจกต์ที่ผมคิดไว้นานแล้วและคิดอยู่ตลอดแต่ไม่มีเวลาได้ทำนะครับก็เลยเก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์ก็เลยเอามานำเสนอเผื่อจะมีใครที่มีกระตุ้งกระตังเยอะๆเอาไปทำจริงเอาไปทำใช้งานจริงนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมตังค์น้อยไม่มีตังค์ซื้อ PFC นะครับใครมีตังค์เอาไปทำใช้เลยนะครับโปรเจกต์นี้นะครับถ้าจะทำจริงๆนะครับผมอธิบายไปนะครับ20กว่านาทีเนี้ยนะครับถ้ายังไม่เข้าใจถ้าจะทำจริงๆโทรเลยนะครับนะเบอร์นี้นะ0924712943นะครับเบอร์นี้โทรมาปรึกษาสอบถามได้นะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ชอบอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็จะพอมีความรู้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะมีคนที่รู้เยอะกว่าผมเยอะแยะอาจารย์หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแต่ผมมีไอเดียผมมีความคิดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่จะปรึกษาอะไรนะครับก็โทรมาคุยกันได้หรือแนวทางนี้นะครับผมอธิบายไปแล้วยังไม่เข้าใจส่วนไหนพิมพ์คอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปหรือจะโทรมาสอบถามตามเบอร์นี้ได้เลยปรึกษาฟรีนะครับไม่คิดตังค์นะไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาคุยกันได้นะและทีนี้ถามว่าผมทำอย่างนี้ผมจะได้อะไรนะครับ ผมไม่ได้อะไรเลยแต่นะครับมันเป็นความสุขนะครับของคนที่เล่นอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะครับไทยประดิษฐ์ทั้งหลายแหละนะครับซื้อได้นะครับบางทีอุปกรณ์สำเร็จรูปที่ผมทำมาเนี้ยซื้อสามารถซื้อเครื่องแบบสำเร็จรูปได้ก็อาจจะหาซื้อได้แต่ถ้าได้ทำเองมันจะมีความสุขมีความภูมิใจกว่านะครับผมก็เลยเอามาเสนอนะไม่ได้อะไรเลยก็แค่เป็นไอเดียแค่เป็นแนวคิดนะครับซึ่งทำจริงมันก็ควรที่จะทำได้นะตามแนวคิดนี้นะครับนะซึ่งก็อาจจะมีคนทำจริงไปแล้วนะครับถ้าอีกทีนะครับถ้ามันไปซ้ำกับไอเดียใครหรือไปซ้ำกับสิ่งที่ใครทำอยู่ก็ขออภัยจริงๆนะครับผมไม่ได้ไปก๊อปใครมาอันนี้ด้นสดคิดเมื่อกี้เลยนะครับโอเคก็มีอะไรอีกที่ต้องเสริมนะครับย้ำอีกนิดนึงนะครับที่ผมบอกว่าใช้ไฟได้ทั้งบ้านนะครับต้องดูตรงนี้นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดคือตรงนี้ต้องรับโหลดได้นะครับไม่ใช่ว่าตรงนี้บอร์ดเล็กนิดเดียวจะใช้ไฟทั้งบ้านมันเป็นไปไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับตัวนี้แล้วทีนี้นะครับมันก็ต้องรวมทั้งชุดเลยถ้าตัวนี้นะครับรับวัตต์ได้นะครับทำกำลังวัตต์ได้นะครับจุดต่อมาก็คือจุดพวกนี้นะครับโซลาร์เซลล์ไม่เกี่ยวนะตัวนี้นะครับโซลาร์เซลล์ด้วยที่จริงนะครับมันเกี่ยวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสมมติยกตัวอย่างบอร์ดนี้รับได้5,000วัตต์นะครับแต่ตัวนี้รับได้2,000วัตต์เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นมันไม่บาลานซ์กันมันทำงานได้แต่คุณจะดึง 5,000 วัตต์ไปใช้ได้ไงในเมื่อต้นทางคุณมีแค่ 2,000 วัตต์อย่างตัวนี้ด้วยสเต็ปอัพหาซื้อมันแพงก็เลยซื้อมาแค่ 1,000 วัตต์คุณจะใช้ 5,000 วัตต์ไม่ได้ต้นกำลังคุณมีแค่ 1,000 วัตต์เพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้นะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดแต่นะครับต้องทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันนะครับนะตัวนี้ 5,000 พวกนี้ก็ต้อง 5,000 วัตต์ด้วยนะครับนะแล้วก็ต้องสัมพันธ์กับโหลดที่คุณใช้ด้วยไม่ใช่บอร์ดไฮโวลต์ทั่วไปนะครับ 3,000 วัตต์ 5,000 วัตต์แต่คุณไปใช้ทั้งบ้านเลยใช้เยอะแอร์หลายตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แมทกันเพราะฉะนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับโหลดที่คุณใช้ด้วยนะครับยิ่งคุณใช้โหลดเยอะนะพวกนี้นะครับต้นกำลังพวกนี้วัตต์ก็ต้องเยอะตามไปด้วยนะครับนะทีนี้ถ้าใช้วัตต์น้อยๆนะครับพวกนี้คุณก็หาซื้อถูกๆวัดต่ำๆอย่างบอร์ดไฮโวลต์นะครับบอร์ด DC Inverter เนี่ยนะครับถ้าตัวเล็กๆนะครับ 3,000 วัตต์ก็อยู่ราวๆ 1,000 กว่าบาทถึง 2,000 กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับทีนี้ PFC ล่ะ PFC ตัวเล็กๆก็เห็นมีขายกัน 2,000 กว่าบาทนะครับก็ไปหาซื้อมาใช้นะครับ DC to DC ก็มีนะครับขนาดเล็กๆหรือจะไปดัดแปลงเอาตามอินเวอร์เตอร์ที่มันพังแล้วอะไรพวกนี้มันก็สามารถเอามาทำได้นะครับเพราะฉะนั้นใครใช้ไฟเท่าไหร่ก็ไปอะแดปต์กันเอาเองนะครับผมมาเสนอโปรเจกต์แค่นี้นะครับใครไม่เข้าใจหลักการผสมไฟด้วยบิดไดโอดนะครับโทรมาถามก็ได้นะมีแค่บิดไดโอดก็ผสมไฟกันแล้วผสมไฟกันได้แล้ว
ไม่ต้องกลัวมันชนกันไม่ต้องกลัวมันระเบิดเถิดเทิงนะครับคุณมี10แหล่งจ่ายคุณก็มารวมกันได้นะครับแต่ต้องผ่านบิตไดโอดนะเพื่อป้องกันย้อนไปหากันเองนะครับโอเคคลิปนี้นะครับยาวมากๆแล้วนะครับช่วงนี้อัดคลิปยาวมากๆเลยนะยังไงก็นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์หรือแนวทางจุดประกายความคิดของใครหลายๆคนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ